ัทธาจำกัดได้จัดพิธีบวงสรวงพร้อมแถลงข่าวเปิดตัวรายการโทรทัศน์ก้าวศรัทธาโดยมีผู้บริหารและพิธีกรรายการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ผู้บริหารประกอบด้วยวรวุฒิลิลิตวงศ์วิภาวีสุพรมจักรอาจารย์เกงรณกรธีรชาติแสงนาคนฤชิตนพเดชวรดลส่วนทีมงานและพิธีกรรายการประกอบด้วยฟิลกิติกรโพสีหญิงพรพัฒน์ธรรมวัฒนาโชคตวงสาวิกากาญจนามาศไม้องค์บากหนึ่งกิติเชษฐ์ลากวงโยธินบัวเกตผู้แต่งเพลงและซาวประกอบรายการก้าวศรัทธาสิริวิมลท่าราชพิธีกรกูรูด้านทำสีผมมงคลสำหรับรายการก้าวศรัทธามีความน่าสนใจคือให้ความรู้ด้านความเชื่อความศรัทธาในรูปแบบที่มีหลักเหตุผลเข้ามาประกอบด้วยหลักฐานอ้างอิงที่มีอยู่จริงพิสูจน์ได้และสาระความรู้ด้านการเสริมดวงชะตาอย่างถูกต้องด้วยหลักฐานทางวิชาโหราศาสตร์ไทยที่ถูกบันทึกเอาไว้ในตำราต่างๆพร้อมหลักธรรมจากพระไตรปิฎกแบบชัดเจนรายการก้าวศรัทธาไม่ได้นำเสนอในทางชวนเชื่อหรือทำให้คนงมงายและหลงผิดแต่จะนำหลักธรรมและวิชาการที่มีการยอมรับพิสูจน์ได้ด้วยการกระทำเพราะความเชื่อความศรัทธาเป็นเสมือนอาหารเสริมแต่อาหารหลักคือต้องคิดดีทำดีจึงจะส่งผลดีต่อชีวิตนอกจากนี้รายการก้าวศรัทธายังได้จัดสร้างแหวนนาคบาทสุดโทศรีปทุมมารุ่นสมบัติมหาจักรพรรดิตักไม่พร่องโดยจะนำรายได้สมทบทุนจัดซื้อชุด PPE เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่รับมือกับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนมากมายในปัจจุบันถือเป็นการบอกบุญกับผู้ชมรายการและผู้มีจิตศรัทธาในการสร้างสมความดีอีกช่องทางหนึ่งขอให้ได้ตามนั้นใครเป็นพูดประสานเรื่องราวเงินทองกับโภพุทธายะนะมะทัทะจะพระกัสสนชาริติเป็นมาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆผมทำมานานแล้วนะครับรายการก้าวศรัทธาจะตอนแรกเนี่ยเริ่มด้วยคำว่า The Sixth Sense Variety นะครับถึง4ซีซั่นแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นก้าวศรัทธาแล้วตอนนี้ยิ่งแข็งแรงขึ้นคำว่ารายการก้าวศรัทธาตอนนี้เป็นบริษัทก้าวศรัทธาจำกัดแล้วนะครับผมเพื่อที่จะผลิตรายการเนี่ยให้ออกทั้งช่องทีวีไลน์ในประเทศไทยแล้วก็ช่องลาวไทย TLA ประเทศอเมริกาด้วยครับผมที่มาของการทำรายการคือปกติตัวเองก็เป็นพราหมณ์และเป็นหมอดูเป็นเจ้าพิธีอยู่แล้วก็เลยอยากจะนำเสนอในเรื่องของความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกต้องนะครับผมเพื่อไม่ให้คนได้งมงายนะฮะแล้วก็ได้มาพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทก้าวศรัทธาเพื่อที่จะก่อให้เกิดรายการเนี่ยให้มันเข้มข้นแล้วก็เข้มขลังจริงๆโดยที่ไม่มีการอุปโลกใดๆทั้งสิ้นในรายการก้าวศรัทธาครับคือจริงๆคอนเซปต์ของรายการก้าวศรัทธานะครับมันมาจากคำว่าศรัทธานะครับถ้าจะพูดถึงคำว่าศรัทธาจริงๆนะครับศรัทธามันคือความเชื่ออย่าง 100% โดยที่มันไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับและหลายครั้งนะครับคนจะมีความรู้สึกว่าเราสัมผัสลมได้เราเชื่อว่าลมมีจริงแต่เราไม่เห็นตัวตนของลมนะครับเพราะนั้นนะครับความศรัทธาก็คือสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของเราครับเพื่อนำทางเราครับให้ทั้งการประสบความสำเร็จในทุกๆด้านคำว่าศรัทธามันคือมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือการเชื่อโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆครับก็ของรายการนี้นะคะจะเป็นการนำเสนอ
ความจริงทั้งหมดนะคะแล้วก็รวมถึงประวัติแล้วก็ทุกๆอย่างที่อยู่บนพื้นฐานของความเชื่ออันนี้ก็คือจะมีทางกูรูนะคะที่เชี่ยวชาญในทุกๆด้านเนี่ยเข้ามาตอบคำถามแล้วก็เข้ามาชี้แจงอธิบายทุกสิ่งอ่านให้พวกเราได้รับชมกันค่ะคำว่าความเชื่อเนี่ยคนมักจะใช้กับว่างมงายแต่คำว่าศรัทธาของก้าวศรัทธาเนี่ยคือศรัทธาในทุกสาขาอาชีพศรัทธาแม้กระทั่งคนที่เก็บขยะก็เรียกว่าเป็นความศรัทธาหากไม่มีคนเหล่านี้นะครับถามว่าบ้านเมืองจะสะอาดไหมไม่สะอาดแน่นอนทุกอาชีพมีความศรัทธาหมดแต่ศรัทธาอะไรบ้างจากคนหลากหลายอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราคนมีชื่อเสียงหรือบุคคลธรรมดาที่ทำคุณประโยชน์ที่เราไม่เคยมองเห็นเลยนะครับอย่างเรียกง่ายๆอย่างคนกวาดถนนอย่างเงี้ยครับผมเขาก็ศรัทธาเหมือนกันยกง่ายๆเลยนะครับว่าในอินเดียมีหลายวรรณะมากที่มีการนับถือเทพนะครับผมวรรณะต่างๆเนี่ยเขาจะแยกชัดเจนนะครับว่านับถือเทพองค์ไหนได้หรือไม่ได้แต่สำหรับคำว่าศรัทธาของคนไทยนะครับคุณจะสูงหรือต่ำแค่ไหนก็ช่างคุณสามารถไหว้พระองค์เดียวกันได้คุณบูชาเทพองค์เดียวกันได้นี่คือความเชื่อและความศรัทธาของประเทศไทยและรายการก้าวศรัทธานี่แหละครับคือความแตกต่างที่สมบูรณ์เนี่ย4เทปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยจะบันทึกอีกสักประมาณ15เทปน่าเหลือเชื่อไหมฮะวันนี้คือ15เทปที่เราจะบันทึกนะครับวันตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ทางช่องจะเป็นคนกำหนดครับเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดด้วยเนาะมันก็เลยมีการรีลันเทปเก่าก่อนแต่ทางอเมริกาน่าจะสักประมาณกลางๆเดือนหน้าน่าอาจจะได้สตรีมไปแล้วครับผมที่อเมริกาใช่ครับแล้วก็ในเพจในเว็บไซต์ของเราเนี่ยหรือในช่อง YouTube ก้าวศรัทธาของเราเนี่ยก็จะมีการสตรีมสุขศรัทธาด้วยนะครับคำว่าสุขศรัทธาคือทุกวันศุกร์เราจะสตรีมสดเพื่อที่จะบอกเล่าเขาเรียกว่าเรียกน้ำย่อยไปก่อนในช่วงที่ยังไปถ่ายทำที่ไหนไม่ได้แบบ 100% ครับผมต้องบอกนะครับว่าเป็นสายมูไหมไม่เชิงว่าเป็นสายมูนะครับน้องๆที่เป็นดาราแล้วก็ศิลปินเนี่ยต้องบอกว่าน้องน่ารักมากนะครับเพราะทุกคนถือสายพญานาคมาหมดเลยซึ่งเราจะทำประมาณ30เทปนี่เกี่ยวกับพญานาคล้วนๆนะครับผมพิธีกรคนแรกนะครับผมบอกว่าอันนี้มูยิ่งกว่ามูนะครับนั่นก็คือน้องตวงสาวิกากัญจนามาศนะครับผมเล่นละครถึง2เรื่องเรียกว่าไม่ใช่ละครที่เป็นภาพยนตร์นะครับผมทางช่อง5แล้วก็ที่กำลังถ่ายทำกันด้วยนั่นก็คือสัญญานาคราชแล้วก็ทางช่อง5ด้วยนะครับผมซึ่งบอกได้เลยนะครับว่างานนี้มีเฮแน่นอนนะครับเพราะเรียกว่าเล่นรับบทเป็นลูกของพ่อปู่ศรีสุโธด้วยของน้องตวงนะครับผมและอีกท่านนึงนะครับผมอันนี้มาแบบพระเอกช่อง7เลยนะครับผมเรามี5แล้วก็มี7นะครับนั่นก็คือน้องฟิลกิตติกรโพสีนะครับผมอันนี้ไม่ผิดแน่นอนนะครับผมเพราะว่าน้องฟิลกิตติกรเนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าตำรับหรือเป็นพระเอกจากจักรวงศ์หรือแนวโบราณเลยนะครับนั่นก็คือเกาะเพชร7สีมณี7แสงแล้วก็อีกคนหนึ่งอันนี้เล่นแม่นาคตลอดครับจะไปที่ไหนก็ได้เล่นเป็นแม่นาคตลอดนั่นก็คือน้องหญิงพลอยละพัฒน์ธรรมวัฒนาโชตนะครับผมอันนี้ก็เจ้าแม่หนังผีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีกูรูด้านความรู้จริงๆนะครับผมที่จะบอกเลยนะครับนั่นก็คือไม้องค์บากหรือกิตติเชษรากวงนะครับอันนี้จะเป็นพิธีกรคู่จิ้นกับตัวอาจารย์เก่งรณกรเลยนะครับที่จะล่อนทุกจังหวัดที่มีพญานาคยังมีครับผมยังมีพิธีกรกูรูนั่นก็คืออาจารย์นรเชษเป็นช่างปั้นเกี่ยวกับวัตถุมงคลแล้วก็น้องใหม่เป็นสไตลิสต์ที่จะมาพูดถึงการเสริมดวงด้วยการทำสีผมด้วยนะครับผมและเอาง่ายๆครับมีหลากหลายทุกอาชีพเลยครับที่เป็นกูรูแห่งความเชื่อและก็ความศรัทธาที่อุดรไม่ใช่การบวงสรวงแล้วครับเป็นการพุทธาภิเษกปลุกเสกครับผมแหวนนาคบาทสุดโทศรีประทุมานะครับรุ่นสมบัติจักรพรรดิตักไม่พ่องนะครับผมซึ่งสร้างเพื่อที่จะจัดหารายได้ซื้อชุด PPE นะครับให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับเพื่อที่จะสู้กับความเสี่ยงโรคภัยโควิด
ในครั้งนี้ด้วยครับผมช่องทางการติดตามจะเป็น Facebook นะครับตัวนี้จะเป็น Facebook 9ศรัทธาเลยนะครับแล้วก็ LINE Official ก็จะเป็น9ศรัทธาเช่นกันนะครับแล้วก็มี YouTube นะครับเป็นช่อง9ศรัทธาเหมือนกันนะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับช่อง9ศรัทธาคือทุกโซเชียลทั้งหมดเลยแล้วก็พร้อมกับ IG แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับผมครับผมแล้วก็จริงๆช่องใหญ่ตอนนี้มีการทับทามมาแล้วด้วยนะครับผมตอนนี้ชักเริ่มจะลังเลแล้วว่าเอ๊ะจะช่องนี้ดีไหมหรือช่องไหนดีครับผมเพราะว่ารายการ25นาทีอัดแน่นด้วย3ช่วงที่งดงามมากนั่นก็คือช่วงเล่าขานเล่าขานเป็นเรื่องราวความเชื่อทั้งหมดที่เกิดจากการเล่ารุ่นสู่รุ่นนะครับผมกลายเป็นตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนะครับผมและเบรก2ก็คือศรัทธาคนดังอันนี้เรียกว่าคนดังหรือไม่ดังเขาก็ศรัทธาอะไรกันในส่วนตรงนี้แล้วสุดท้ายนะครับของดีของขลังนะฮะบอกได้เลยครับว่ารายการนี้แน่นเอียดด้วยคุณภาพและก็ความจริงที่กล้าเปิดเผยกว่ารายการอื่นๆครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากท่านผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่นะครับว่าร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้ในการที่จะหาทรัพย์หรือปัจจัยนะครับไปซื้อชุด PPE เพื่อไปช่วยบุคลากรทางการแพทย์นะครับผมด่านหน้าที่กำลังต่อสู้กับทางโควิดอยู่ณเวลานี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนร่วมกันทำบุญในครั้งนี้นะครับอย่าบอกว่าเรามาเพื่อหาเงินแต่เรามาเพื่อช่วยกันตอนนี้คนไทยต้องช่วยกันนะครับเราเป็นส่วนเล็กๆแต่เราก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับผมทำบุญยิ่งได้บุญทำบารมีก็ได้บารมีนะครับผมทำใจคือได้ใจนะครับฝากไว้ด้วยสวัสดีค่ะผมฟิลกิติกรครับผมหญิงพานุพัฒน์ค่ะตวงสวิกากัญจนมาศค่ะผมกิติเชษฐ์รากวงครับครับผมโยลาวนาครับน้องใหม่ค่ะเจ้าของร้านผมน้องใหม่แฮร์สไตล์ค่ะโอ้โหดูน้องใหม่ผมก็นึกว่าลีน่าจังน่ารักเดียวก็วันนี้นี่นะคะคืออะไรครับคืออะไรแต่งงานหรือไงเหมือนโชว์แต่งงานหมู่นะแต่งงานก็พี่เขาบอกว่าเหมือนให้แบบพิธีกรพูดเกี่ยวกับสวยงามได้มาทำรายการนี้กันได้ยังไงค่ะก็บอกก่อนรายการเราชื่อรายการอะไรนะฮะ9ศรัทธาครับผมค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธานะคะแต่ว่าไม่ได้งมงายนะไม่ได้แบบต้องบอกไม่ได้มูอะไรคือเป็นเรื่องที่เราสามารถพูดถึงได้มีประวัติความเป็นมาแล้วกันเป็นเรื่องที่ศรัทธาจริงๆเนาะค่ะก็เพราะว่าแต่ละกลุ่มแต่ละอาชีพเขาก็จะมีศรัทธาแต่ละอย่างใช่ไหมอย่างกลุ่มศิลปินตลกอย่างเงี้ยก็ศรัทธาเพราะแก่ใช่ป่ะอย่างพระพิฆเนศนะดารานักแสดงแบบนี้นะคะก็ในเรื่องของศรัทธาจริงๆก็แล้วแต่ละบุคคลนะว่าแต่ละบุคคลคือนับถือศรัทธาอะไรแล้วสบายใจคือสุดท้ายแล้วอะไรก็แล้วแต่คือให้เราเดินทางไปในทางที่ดีเป็นคนดีไม่เบียดเบียนใครเนาะจะอะไรก็แล้วแต่ก็คืออยากให้เรามีความเชื่อความศรัทธาที่หนักแน่นแล้วกันนะคะส่งรายการที่เห็นแล้วว่าพวกเราเนี่ยดูเป็นคนดีน่าเชื่อถือใช่เหรอใครบอกใครเล่นไม่แต่สรุปแล้วพวกเราได้มีโอกาสที่มาทำงานเป็นพิธีกรร่วมกันในรายการ9ศรัทธานี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะได้ทำสิ่งที่ดีต่อสังคมเหมือนกับที่ว่าอย่างแหวนที่เราใส่กันทุกคนเนี่ยนะคะใช่ไหมอันนี้ชื่อว่าแหวนอะไรครับนะครับค่ะแหวนนักขบ่าสุโธศรีปทุมมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาขององค์พญานาคนะคะคือถ้าใครศรัทธาองค์พญานาคก็น่าจะทราบคือจริงๆแล้วคือมีหลายท่านมีหลายตระกูลมีความเป็นมาหลากหลายอันนี้คือแล้วแต่นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือทุกท่านทุกองค์ก็คือสอนให้เราแบบมีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของการทำความดีเป็นคนดีไม่เบียดเบียนใครอย่างวันนี้นี่คือต้องบอกว่าแบบนะคะสวยมากมีหลายแบบของหญิงเป็นทองของฟิวเป็นสามกษัตริย์แต่นี่ของตวงก็จะเป็นแบบนี่สวยงามคือมีหลายแบบเลยเป็นรุ่นของสมบัติจักรพรรดิตักไม้พร่องค่ะคุณนะวาระที่สองด้วยค่ะวัดคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีนี่นะคะก็คือยังถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากได้นะเอาไว้ของก็คือมีส่วนร่วมในการซื้อชุด
อะไรนะชุดอะไรชุดอวกาศเหรอเขาเรียกชุดอะไรนะพี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 แหมผมเนี่ยรู้ว่าจะทุกคนชื่อพีพีเดี๋ยวพี่ไม้ไปปุ๊บไปอวกาศคนเดียวเลยนะคะเดี๋ยวขอไปทางนี่เพลงนะคะค่ะคนทำซาวนี่ค่ะซาวบอกว่าดีมากฟังแล้วคือฟังแล้วแบบว่าดันใจมาจากไหนคือขนลุกนะเอาจริงคือมันดูมีพลังมากค่ะดันใจมาจากได้แรงบันดาลใจมาจากอาจารย์เพลงนี่แหละครับนะครับแล้วก็ดูเทปนะครับหลายเทปเทปย้อนหลังแล้วก็เทปที่ถ่ายทำมาแล้วนะครับก็คือแล้วดิ้งได้มาวันนี้นะครับก็คือได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ปลดปล่อยไม่คือหนึ่งได้อะไรครับได้เห็นถึงความศรัทธาใช่ได้เห็นถึงความศรัทธาแล้วก็ได้มาได้เนื้อเพลงมาท่อนหนึ่งนะที่นี่นะครับบอกตรงครับเหมือนได้ไอเดียใช่ใช่ครับได้แรงบันดาลใจอย่างเช่นพิธีกรเราเนี่ยผมอันนี้คือขอแซวนิดหนึ่งนะผมอยู่เบื้องหลังครับมีทั้งมีสาระแล้วก็ไม่มีสาระว่างั้นเถอะมีสาระแล้วเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ไม่มีสาระพอผมได้พูดแล้วพูดนิดนึงแยกฝั่งนะฮะครับก็คือพูดถึงความศรัทธานะฮะพูดถึงความดีงามนะครับผมชอบคำนี้มากเลยครับแล้วที่คุณตวงพูดครับเมื่อกี้ครับคือเราเหมือนกับแสงแห่งสว่างเนี่ยมันส่องนำทางนะครับให้เราไปข้างหน้านะแต่แสงแห่งศรัทธาเนี่ยมันจะนำพาเราไปสู่ความดีงามครับผมมันได้ท่อนนี้ครับวันนี้แล้วมันชื่นถือว่าฟังที่อาจารย์เกรงแกนะครับสวดแกขับเสภาแล้วผมบอกโอ้เนี่ยได้อะไรเยอะขึ้นมานะครับในบทเพลงก้าวศรัทธาจะสมบูรณ์แบบมากครับผมนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับเพราะว่าปกติแล้วพี่เขาจะพูดไม่เก่งพอยืนใกล้ๆผมรู้สึกว่าพูดออกมามีเนื้อหาสาระสิ่งดีๆอันนี้คือสาระอีกแล้ว มาจากใจเนาะมาแบบมาจากใจด้วยความศรัทธาครับนะคะเข้าสู่สาระของรายการเราเลยดีกว่าค่ะต้องบอกก่อนนะครับว่ารายการของเราเนี่ยเขาบอกว่าความศรัทธาเนี่ยมาพร้อมกับความเชื่อนะครับผมรายการของเราเนี่ยนอกจากเราจะมีพิธีกรหลายๆท่านแล้วเรายังมีกูรูนะครับผู้ที่ให้ความรู้นะครับเขาเรียกว่าความเชื่อต่างๆความสมจริงนะครับก็เอามาให้คำตอบกับเรานะครับกับท่านผู้ชมที่ชมทางบ้านทุกๆท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรายการของเราเนี่ยเรียกว่าเรามีความเชื่อแล้วก็มีความจริงนะครับให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสแล้วก็ให้ได้รับชมกันด้วยนะครับผมไม่ได้สอนให้คนงมงายสอนให้คนมีความศรัทธาพอเกิดศรัทธาเราก็จะเกิดแรงขับเคลื่อนแรงบันดาลใจให้เราประสบความสำเร็จนะคะคือเป็นแรงศรัทธาที่ไม่ได้งมงายต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับคิดตามเรานะครับว่าท่านศรัทธาอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนั่นแหละที่คือจุดยึดเหนี่ยวของจิตใจแล้วท่านจะเข้มแข็งแล้วท่านจะก้าวหน้าไปด้วยดียังไงฝากรายการด้วยนะคะรายการก้าวศรัทธาครับผม